สบายดีทุกคนสบายดีคลิปวิดีโอนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอที่ต่อเนื่องจากคลิปวิดีโอทีผ่านมาที่ได้ปล่อยไปในเมื่อวานนี้ก็คือเมื่อวานนี้นอรได้นําพาทุกท่านไปเบิง่งภาพบรรยากาศในตัวเมืองของเมืองเฟืองเบิ่งบรรยากาศเบิ่งวิวทิวทัศน์เบิง่งภูเขาป่าไม้เบิ่งทงไฮทงนาเบิง่งวิถีสวิตเบื้องเส้นทางเบิ่งเหินศาลบานสองของประชาชนตามสายทั้งของ ตัวเมืองเฟืองนั่นถือได้ว่าเมืองเฟืองกะเป็นเมืองหนึ่งนะทีมีความอุดมสมบูรณ์ในด้านธรรมชาติในด้านาการปลูกฝังจังสีเพราวาเป็นเมืองอู่เขาอูน้าบูปา่ป่านอกในเขตเน้น่นั่นเลยเนาะและ้วก็เป็นเมืองหนึ่งที่มีความเงียบสงบ เตรียมอ้อมหอบไปด้วยภูเขาป่าไม้และธรรมชาติทีหน่าท่องเที่ยวและหน่าย่าๆนั่นเองเนาะและในคลิปวิดีโอนี้กาจะนําเสนอให้ทุกท่านได้หูจากกับเส้นทางที่จะเดินทางเข้ามาเมืองเฟืองแต่ว่าจะเป็นการนําเสนอในรูปแบบออกจากตัวเมืองเฟืองหาเส้นทางเลขที่13เหนือหรือว่าเมืองหินเหิบนั่นเอง แต่ว่าจะมีภาพบรรยากาศเป็นแนวใดาและเส้นทางยากง่ายเพียงใดกันนั่นเนาะและหลายๆคนกักังวลว่าถาวามาเที่ยวเมืองเฟืองในช่วงไรเนี่ยระดูฝนแบบนี้จะเดินทางสะดวกสบายบ่ยุงยากปันใดและเส้นทางจะเป็นแนวใดาและมีอุปสรรคแนวใดาในการเดินทางเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้มีคําตอบให้สําหรับทุกท่านจะเป็นการนําพาทุกท่านน้องเบิงเส้นทางตั้งแต่ออกจากเมืองเฟืองนี่ จนฮหอดอ่าระวงาง3แยกเนาะที่จะเข้ามาหาเส้นทางเมืองเฟืองก็คือจะเปลี่ยน3แยกของเส้นทางเลขที่13เหนือนะทีอ่อยู่ระวางเมืองหินเหิบนั่นเองเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งน้ำกันและจะได้เห็นภาพบรรยากาศสอง้างทางที่จะเดินทางเข้ามาเมืองเฟืองนี้ว่าเป็นเส้นทางโคตรโค้งเป็นลักษณะแนวใดและติดกับ ลักษณะแบบใดนั่นเองเดี๋ยวพาทุกท่านไปรับชมภาพบรรยากาศนี้รพร้อมกันเลยเนาะและในปัจจุบันนี้เส้นทางที่จะเดินทางเข้ามาเมืองเฟืองนี้ก็เป็นเส้นทางเดียวก็คือเส้นทางที่ต่อจากเมืองหินเหิบนั่นเองเนาะเป็นเส้นทางที่เพิ่นกําลังบูรณะซอมแปงใหม่เนาะคือดังภาพที่ทุกคนเห็นนี้ก็คือจะมีบางช่วงเนาะที่เปลี่ยนทางแดงแต่ว่าเป็นเส้นทางที่เพิ่นกําลัง อยู่ในขั้นตอนในการปรับปรุ่งเส้นทางอยู่ถาวาในปัจจุบันนี้เนาะกับผ่านระยะเวลามาเกือบว่าสามอาทิตย์แล้วเนาะก็คิดว่าน่าจะสั่งสําเร็จแล้วจุดที่มีขีฟุนวังกี้นี่เนาะก็เป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองแต่ก่อนเนาะเส้นทางดังกล่าวนี่ก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่เปเพๆร้ายเนาะหลังจากนั้นเนาะเพิ่นก็ได้มีการมาปรับปุ่งใหม่ก็คือดังภาพที่ทุกคาทิตนี่เนาะเป็นเส้นทางอย่างสองเลนเนาะเพิ่นก็ได้มีการอ่า เจาะนาบริเวณนาผาเนาะหรือว่าภูนั้นลงเห็ดเป็นขัน้นเป็นขัน้นแล้วก็เห็ดเป็นทางไปจังภาพบรรยากาศทุกคนเห็นนี่อันนี้ก็จะเป็นเส้นทางได้ทุกคนเส้นทางที่ออกจากเมืองเฟืองจะไปหาเมืองหินเหิบนั่นเองเนาะแต่ว่าระหว่างขาเข้าก็ขาออกเนาะมันก็เป็นภาพบรรยากาศที่ค่ายขึ้นกันเนาะต่างแต่ว่าจะเห็นจุดใหเนาะเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้จะเห็นจุดขาเข้าเนาะขาเข้าจะเห็นอยู่อ่านท้ายคลิปเนาะแต่ว่าขาออกก็คือ ตัวของเมืองเฟืองจะเห็นอยู่ต้นคลิปเนาะเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้เมียนไายในช่วงขากลับเนาะเพราะว่าตอดขา,มมาหมาลืมทายเอาไว้เนาะเพราะาเนื่องจากว่าเวลามันจ่อแน่ก็เลยเฝ้าเล็งรถเข้ามาในตัวเมืองเฟืองนั่นนี่นะภาพบรรยายกาศก็จะเห็นลักษณะที่แบบว่าสองฟากค้างเนาะก็จะเห็นป่าไม้ เห็นภูเขาจังสี่จะลักษณะก็คือเมืองเฟืองนี่ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีธรรมชาติสวยสงวงามทีมีต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็จะมีผสันผูนาผาแบบนี้เป็นจุดหนึ่งเนาะที่อยากจะ่ชนส่วนทุกท่านเนาะมาเที่ยวเมืองเฟืองนอกจากจะไปเที่ยววังเวียงแล้วลองมาทดลองอเที่ยวเมืองเฟืองเ,งเส้นทางก็สะดวกสบายและและอีกอย่างหนึ่งสถานที่ท,นนท่องเที่ยวก็หนาท่องเที่ยวหลายเนาะเส้นทางนี่ยังเรื่องผู้ลดผู้โดยสารเข้ามานี่น่าจะมีเพียงแต่รถสอง ถวเนาะที่เดินทางเข้ามาด้านในนี่แต่สําหรับเวลาเข้ามานี่อันนี้ข้าพระเจ้าเองกัโบโมีข้อมูลที่แน่นอนเนาะก,กับ ยังบ่าสามารถนําเสนอให้ได้ว่าถ้าว่าเขาจะเดินทางเข้ามาเมืองเฟืองนี้เม่ในใช้รถโดยสารสายใดและเวลาใดเนาะเพราะว่าเห็นส่วนหลายแล้วผู้คนที่เพื่อเดินทางเข้ามานี้ก็มีแต่นําไส้ในรถวนตัวที่เดินทางเข้ามาระยะเวลาที่เดินทางเข้ามาตั้งแต่3แยกเส้นทางเลขที่13าเหนือนะทีแยกอยู่ระวังเมืองหินเฮิบมาหาเมืองเฟืองนี้เนาะก็คือนับ อ่ามาหอดจุดเขาเมืองฟังนี่แม่นใสระยะเวลาอยู่ประมาณสองหานาทีเนาะในการเดินทางเข้ามาถ้าว่าเป็นเส้นทางซื้อเลยนี่ก็จะบดดเนาะเพราะว่าเส้นทางดังกล่าวนี่เป็นลักษณะคือดังภาพติดโคตรเห็นนี่เนาะเป็นเส้นทางที่อยู่ตามเรียบตามสันผูนั่นเองเพราะว่าเพิ่นจะมีการเจาะอ่าบบแมนเจาะสอดในผูเนาะจะเป็นการเจาะอ่าสันสันผูเนาะเจาะเจาะรกาเห็ด อ่าเรียบสินทางเรียบไปเลยเนาะสินทางมันจะโคตรโคง้งโคตรง่วงจริงเนาะแต่ว่าในเรื่องของการเดินทางนี้ก็อยากจะให้ทุกคนอ่ามีความระมัดระวังเนาะในการเดินทางมาแบบนี้เพราะว่านี่มันจะค่อนข้างว่าจะาทางแคบแน่แต่ว่าข้าไก่ส่วนทางวังกี้เนาะเห็นหมอเห็นเห็นมีรถสองแถวเนาะเป็นรถกระบะที่เพ่นตอ,ออกมาเห็ดเป็นนะเนาะ บางจุดเนาะอยู่ระหว่างทางนี่ก็จะมีบอนทีเพิ่นขายเครื่องประเภทพืชพักเนาะที่ส่วนระชสชนนี่เอามาขายอย่างสิ่งให้อยากระมัดระวังในหน่อยหนึ่งเนาะบางข้างอาจจะมีสัตว์เลี้ยงอาจจะมีเด็กน้อยอย่างเช่นอยู่ตามสายทางไฮเลนด์ด้วยความระมัดระวังในหน่อยหนึ่งเพราะเพราะว่าหากว่าเวลาเกิดปฏบัติเหตุมาแล้วนี่เขาเสียงนนเนาะเซียงหลายที่จะตกหน้าผาในบางจุดเนาะในคือดังภาพที่เห็นเมื่อกี้นี้แล้วเพราะว่าเส้นทางนี่มันอยู่ะระวาง ตีมหาเนาะกับระวางซอกอ่าที่จะตกลงไปได้นณะพราะว่าฟังทั้งกำขวานางภาพคพิดงเห็นนี่เนาะถ้าวางลดเงียงลงทั้งกด้านนี้มันก็จะลงไปเลยเนาะถ้าวธรรมกฟังทั้งกลำนี่ก็จะต่ำไปใช่กับน,นี่เนาะดินที่เพิ่นเท็ดแบบนี้น,นะครับทคนเส้นทางนี้แมน สะดวกหลายสะดวกสบายหลยเนาะเพราะว่าเป็นสินค้าอย่างและแต่ว่าก็รยังมีบางจุดโยนเนาะที่เพิ่งซองแปล่งไว้เร็วก็คือจะเป็นช่วงที่เป็นขวาข้ามที่มีคาวาในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนาะ ที่ฝนตกมาแล้วน้ำเสาะขวาแล้วขวาขาดะเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ิ่นก็ซอมแปลงขวาอยู่แล้แกแต่มันก็เป็นช่วงระยะเล็กๆเขาท่านเองเนาะต้นหน้าไปก็สะดวกสบายแล้วอันนี้จะเป็นเส้นทางที่จะเข้ามาเมืองหินเหิบเนาะเฮาก็ได้ชมภาพบรรยากาศไปเรอยๆเห็นภาพวิวทิพัศน์เห็นได้เห็นอย่างเนาะภายในเส้นทางนี้ก็จะเห็นสายน้ำนี่นะทุกคนเห็นสายน้ำนะฝั่งทางกำซายนี่ล้วก็เห็นส่วนปะก้วยเนาะอ่าส่วน ยางของภาษาชนอยู่แถวนี้ส่วนลายแเราขึ้นมาทางภาคเนหนือนี่เขาจะเห็นส่วนใหญ่เราจะมีส่วนกล้วยส่วนยางนะอันนี้เห็น่าก็จะเปลี่ยนประมาณนี้แหละบางคนกระจอดซื้อเครื่องเนะาะทีราษาชนมาขายอย่างสิแล้วกระเฮตดให้บางครั้งเขาขับรถมาไวเขาโวันั้นแน่ก็จะต่ํากันได้นะแต่ว่าอยากจะให้มีความระมัดร,ระวังแล้วก็มีสตินหน่อยหนึ่งเนาะในการนั่งสเส้นทางสำหรับกลางคืนเองนี่จะโบมีไฟยิงทางเลยทุกคนเส้นทางดังลกาวนี้ ต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังทางที่ดีเนาะถาว่าเฮาบริษัเส้นทางเขาเดินทางมาแต่บนอื่นบแมนอ่าคนในท้องถิ่นจังสี่ก็แนะนําให้เดินทางในตอนสวยแต่ก็ต้องได้ระมัดระวังนิดหนึหนงเพราะว่าในฤดูนี้เป็นฤดูฝนเนาะอยู่บ้านเขาเส้นทางบางเส้นทางอาจจะมืนได้อยากจะให้เดินทางด้วยความระมัดระวังเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งลกัลกๆเลยสําหรับนักเดินทางนะักขับขี่ก็ต้องมีนาะสติน้ากันในการใช้ถนนเนาะนี่ทุกคน อันนี้จะเป็นแคมป์ที่พิ่นอยู่เนาะเพราะว่าพิ่นกำลังซองแปลงเ้นทางอยู่เรานสร้างของประชาชซนนี่ก็จะอยู่ห้างห้างกันแบบนี้หละเนาะก็จะบริด้อยู่ติดกันได้บ่อบางจุดเองเนาะก็จะเห็นเป็นปา่าเนาะอะบางจุดเองก็ข,ขี้ไปเลยะยไกลเติบเนาะ4-5กิโลแหละจึงเห็นเป็นหมู่บ้านหนึ่งเนาะคือดังภาพที่เราก็เห็นนี่อันนี้ก็จึงอันนี้เอิ้นาหมู่บ้านนึงเนาะเมืองหินเฮิบนี่ก็เป็นเมืองที่มีชายแดนติดกับ เมืองเฟืองเนาะแล้วก็เป็นเส้นทางที่เขาจะเดินทางเข้ามาเมืองเฟืองนั่นอันนี้ก็จะแมนขอบเขตแถวนี้จะออกมาน,นี่จะแมนขึ้นกับเมืองหินเหือบแล้วนะทุกคนบ้านคนแถวนี้จะแมนขึ้นกับเมืองหินเหือบเพราะว่าเขาออกอจากไยแดนเมืองเฟืองมาไก่เติบแล้วเนาะก็คือตังเตะประตะูจุดที่มีขข่เครื่องอ่ะ,อะที่ผ่านมาพุ่นเนาะก่อนที่เขาจะวิจุดนั้นมาจะเห็นมีป้ายบอกนะว่ายินดีต้อนรับสู่เมืองเฟือง ถ้าว่าผู้ใหญ่ดีจะบบได้เคยมาจาักเทืออัน,นี่เนาะก็จะคิดว่ามันเส้นทางมันไก่เนาะแต่สาหรับข้าพเจ้าแล้วคิดว่าเส้นทางมันบบได้ไก่เนาะแต่ว่ามันเป็นลักษณะคือเส้นทางมันโคตรโค้งซื้อ แต่มันก็จะใช้เวลานหน่อยหนึ่งปัจจุบันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวหลายขณะนอนหลายทัวร์ที่เพิ่นเดินทางมาเมืองเฟืองจากเห็นในโลกโซเชียลต่างๆเนาะที่เพิ่นได้โพสตลงก็เห็นได้ว่ามีทางนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะกัแม่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแต่ประเทศไทยเนาะที่เพิ่นเดินทางมาจองที่พักอย่างสิู้กะหลายเต็มทุกมื้อเลยเนาะสาหรับอยู่งันแพสายน้ําลีกนั่นกัขอเข้าใจเนาะน้รรดานักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวแล้วก็มาอุดหนุนสินค้าของคนลาว อุดหนุนประชาชนลาวเนาะมาเบิร์พิทรัฐธรรมศาสตร์บ้นานเฮาก่ายยินดีต้อนรับทุกท่านเด้อที่เดินทางเข้ามาขอให้ทุกท่านมวนในการท่องเที่ยวเนาะหรือว่าท่านใดอยากจะหรูรายละเอียดเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับเที่ยวเมืองเฟืองอยากจะได้เบอร์ติดต่อที่พักอยากจะได้หูสถานที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวติดต่อมาหาข้าพระเจ้าได้เนาะหรือว่าจะคอมเมนต์หรือว่าจะติดต่อมาทางเบอร์ w h a t s a p p เนาะก็คือจัดที่ มีเบอร์โทรของข่าพเจ้าเนาะอยู่ในกล้องคลิปวิดีโอนี่อยู่อเอื่อนว่าอยู่ดีคกิปสั้นเนาะจะให้เบอร์ WhatsApp เอาไว้เนาะลองอ่าทักเข้ามาแล้วก็สอบถามและเอียยเนะนี่เนาะเส้นทางบางจุดเองก็จะเป็นคลิปฟูนแบบนี้่นกทยังซ่อมแต่งยังทันแล้วเนาะแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ก็เป็นเดือนก่าเดือนกรอโลกฏละเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้แม่นน่ายตั้งแต่ตอนที่ข่าพเจ้าเดินทางมาที่อเมืองเฟืองก็จะเป็นในช่วงประมาณวันที่12หรือว่าวันที่11นี่แหละเนาะของเดือน มีทุนาเนาะอันนี้แค่เจอบได้เพาะปันได้เนาะมาตอนนั้นนี่เนาะทุกคนเส้นทางนี่บรรยากาศเนาะบรรยากาศในเขตต่างๆในของนครหลงวิ่จัน์เอออยู่ในนครหลงวิ่จันท์แนวละกัอยู่ในสปรปลาวเฮาวนี่ทั่วภูภาคเนาะมันก็จะแตกต่างกันไปอยู่ในตัวเมืองก็จะเป็นลักษณะหนึ่งค่ะเขาเดินทางไปตั้งแขวงก็จะเป็นอีแบบหนึ่งแต่และเมืองก็จะมีวิธีชีวิตที่แตกต่างกันและการเส้นทางก็จะแตกต่างนะแตกต่างกัน ในการดําเนินงานต่างๆนะทุกคนนี่บรรยากาศนี่เที่ยวให้มวนเที่ยวให้อาคักแท่นี่ก็จะเป็นช่วงในระยะนี่นะ่อยไปจนฮอดปลายฝนต้นหนาวก็คือจะเป็นท้ายปีกัจนฮอดเดือนหนึ่งเดือนสองอย่างทีเป็นระยะที่มีสายหมอกลงเนาะแต่ว่าคักแท่นี่จะเป็นประมาณเข้าพรรษาเนะนับตั้งแต่เดือนอ สิงหาไปจนฮอดเดือนธันวาเนะเาะพะว่าอยู่จุดต่างๆอยู่บริสุทธิ์ในเนาะเขาหลองอยงจันอยู่ต่างแขวงอยู่ต่างเมืองจังสีเพิ่นจะมีนม้ําตกตาดหรือว่าจะมีหาดหรือว่าจะมีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนี้จะหลากหลายเลยเนะเาะเขาอาจจะเป็นลิ่นน้ําลินนอะไรย่างนี้ได้ตามสบายเลยจะมีหลายๆจุดในสถานที่ท่องเที่ยวอยู่อ่ายงจันเองก็จะมีหลายจุดเลย นี่เนาะอันนี้จะเป็นเส้นทางอยู่ทีเมืองหินเฮิร์บละจุดนี้เพราะว่าเป็นเส้นทางเดียวกันแต่ว่าเป็นเส้นทาง่อกันระหว่างสองเมืองเนาะเมืองหินเหิบกับเมืองเฟื่องนั่นเองแขวงเวงจันทร์ก็เป็นแขวงหนึ่งเนาะทีมีสถานที่ท่องเที่ยวกันหลากหลายแล้วก็เป็นแขวงที่ติดผ่านกับภูเขาปา่าไม้ติดผ่านกับธรมรมชาติเนาะนี่มันก็จะมีรถแลนดยูเดลกับ โบในายใจเนาะว่ารถผนออกจากมงห่าจากมงอันนี้สำหรับคู่ที่จะเดินทางเข้ามาในมืองเฟืองนี่แต,แต่ว่าแต่ว่ารถโดยสารแลนเข้ามืองเฟืองนี้มีแท้เนาะแต่ว่ารายละเอียดเกี่ยวกับว่ามงไหนเลยสถานีอยู่ส่นั้นอันนี้ข้าพเจ้าเองก็ให้คำตอบว่ได้เทือเนาะเพราะว่าบบมีข้อมูลในส่วนนี้น,นี่อันนี้จะเป็นสายน้ำเนาะอยู่ฟังทางกล้ามนซ้มือฮะตามเรียบอันเส้นทางนี้ไป เส้นทางที่เขาจะเข้ามาเมืองหินเฮิบน,นี่จะมาได้สองเส้นทางเนาะอาจจะมาเส้นทางเลขที่13เหนือก็ได้หรือว่าจะมาเส้นทางทางด่วนนครหลวงเวิงจันท์วังเวียงก็ได้คือกันถ้าว่าเขามาทางด่วนนี้กับเมให้ลงอยู่สถานีหินเฮิบเนาะอาจจะใช้เวลาอยู่ประมาณสี่สินาทีนี่แหละถ้าเาออกมาจากนครหลวงเวิงจันท์เพราะว่าเส้นทางกับ ค่อนข,ข้างว่าจะไวเพราะสมควรได้เนาะยอ้ยอนรุดย้อนเวลาลงหลเติบเนาะถ้าวามาแต่เส้นมาตต่เส้นทางเลขที่13เหนือนี่ก็ค่อนข้างว่าจะดุดเนาะนี่เนาะทุกคนจุดนี้แหละเป็นจุดแยกเนาะถ้าว่าเขาจะเข้าทั้งดวนก็ใหาแยกทางกำขวาถ้าหาแยกทางกำขวาเนาะเข้าทา้งดวนถ้าออกจากทางดวนมาก็คือทางกำขวาแล้วก็ขี่ขึ้นมาเลยทางกำขวาเลยกับ่วนเข้ามองเฟืองถ้าว่าขี่มาซื้อแบบข่าพเจ้านี่ก็คือจะออกไปใส่เส้นทางเลขที่13เหนือก็คือไปใส่เส้นทางที ต่อออกมาจากเมืองหินเหิบนะเนาะอันนี้เป็นเส้นทางที่ออกมาตั้งแต่เมืองหินเหิบเด้อทุกคนเส้นทางกาค่อนข้างว่าจะเปลี่ยนเส้นทางแดงแบบนี้แหละถือได้ว่าอยากจะยุ่งยากพอสมควรเน,นาะในในการนำสายเส้นทางเพราะว่าเส้นทางช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะเป้เพยอยู่ในในระยะหนึ่งเนาะก็ต้องเข้าใจนว่า หลายเส้นทางทางภาคเหนือของเฮานี่จะเป็นเส้นทางที่จะมีลดบรรทุกสินค้าเนาะแล้วก็เป็นเส้นทางที่ใส่สัญจรนในเรื่องการขนส่งต่างๆของรถบรรทุกนี่จะค่อนข้างจะาลายเนาะแต่ว่าชุดนี้มันจะเป็นชุดวิวที่งามเลยข้าพเจ้าคิดว่าจุดวิวที่งามหลยเพราะว่าสองฝั่งทางอีกนี่จะเป็นสายนา้ำเนาะเครื่องกลางอาจจะเป็นเส้นทางจุดนี้หันแมนยู่เมืองหินเหือบเราเด้อทุกคนบนมนอมเมนยู่เมืองเฟืองเนาะเมืองเฟืองห้างออกมาดนเติบและออกมาไกแลวเนาะ ะวารายแดดร,ระวางเมืองหินเหบกับเมืองเฟืองอัะจะยู่พุ่นบอลที่เปิดคลิปพุ่นเราทุกคนอันนี้จะเป็นเส้นทางเมืองหินเหบเนาะที่จะเข้าสู่เมืองเฟืองก็จะเป็นลัะมาณนี้ขวาที่ทุกคนเห็นฮนก็จะมีทั้งอ,อันนี้จะเป็นเส้นทางเนาะบริเวณขวานะจะเป็นทางของทางรถไฟทางรถไฟอ่าที่ออกมาจากสถานีนครหลวงเม็งจันเดินทางไปสถานีนนต่างๆทางภาคเหนือของเราเขานะอันนี้จะเมนเมืองหินเหบเนาะ เงือนสั้นของประชาชนก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้อยู่ที่เมืองหินเฮิบเมืองหินเหิบเองกับเป็นเมืองหนึ่งเนาะเป็นเมืองทางผ่านแต่จะบเป็นจุดสุ่มนะเพราะว่าเส้นทางผ่านก็คือจะเป็นเส้นทางในทางเลขทีสิบสามเหนือเนาะถ้าว่าเป็นจุดสุ่มเป็นจุดพักใจสแกมเมอยูจูเป็นเมืองอาเมืองวังเวียงเมืองหินเฮิบนี่นะคนเท็่ท่านเส้นทางมันเปเพนหนักย้อนว่ามีรถดบรรทุกรถขนส่งหลาย เพราะว่าบ้านเฮาปัจจุบันนี่เนาะการค้าขายรถบรรทุกสินค้านี่ค่อนข้างว่าจะหลายพอสมควรเนาะอันนี้ก็จะพาทุกคนไล่เลี้ยงนับตั้งแต่ผู้ใดหนาะทางออกของเมืองเฟืองมาจุฮหอดเมืองหินเฮิบมก็คือเส้นทางที่จะเข้าไปหาเมืองเฟืองถ้าผู้ใดจะนําไส้เส้นทางเลขที่2 3เหนือเนาะอาจจะไส้รถจักรน้ํเที่เยวบ่อจังสีคือข้าพเจ้าอย่างสิน่นไส้รถจักรที่เอาอยาวจังสีเขาสามารถเวได้หลายจุดหลายเส้นทางเนาะ ถ้าว่าเฮาอยากจะมาแบบไวมีจุดเป้าหมายที่จะมาเมืองเฟืองเลยแต่ว่าเฮามีเป็นรถอ่ารถยนต์เนาะหรือว่าเป็นรถกระบะรถเก่งอย่างสิอาจจะใช้ทางด่วนเลยยิงไปเลยเนาะยิ้งไปเมืองเฟืองเลยแต่ว่าเฮาอยากเที่ยวแบบสบายและแวะหลายๆจุดอย่างสิก็ใส้รถจักนี่มาเส้นทางเลขที่สามเนื้อนี่เนาะทุกคนนี่ก็จะเป็นเส้นทางถ้าหากว่าท่านไหนอยากจะหูทางเข่าเนาะก็ง่ายๆเลยเปิดไทคิปเลย <laughs> เปิดไทคิปเลยเนาะก็จะเห็นทางเข้าของเมืองเฟือง หรือบอนั่นกลับมาถามประชาชนก็ได้เนาะนี่เนาะทุกคนแยกจุดนี้เองสินทางตัวนี้กแมนสินหางทีที่1ิเหนือเนาะที่ข่าพระเจ้าเลี้ยวมานี่แล้วก็สามแยกจุดนี้แหละเห็นบอนที่มีห้างค้าหลายๆแล้วก็มีปั๊มน้ำมันนี่ ออกจากเมืองเฟืองมาหาเมืองหินเฮิบหาเส้นทางเล็กที่13เนื้อกะ่าเห็นได้ว่าเส้นทางปัจจุบันนี้ระยะทางเราวางเมืองหินเหิบหาเมืองเฟืองแมนเป็นเส้นทางที่เพิินได้มีการปรัปปุงและกะมีการซ่อมแปลงใหม่ถือว่าสะดวกสบายที่จะเดินทางเข้าเมืองเฟืองสามารถมา ได้2เส้นทางนอเลกที่13เนื้อและเส้นทางด่วนนักหลวงเวียงจันทน์วังเวียงขอขอบใจน้ำทุกท่านที่เข้ามาชมและติดตามขอขอบใจที่ติดตามในช่องของเขียวบาราวตลอดมาขอขอบใจที่ให้กำลังใจเสมอมาสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จ,จะขออนุญาตจ,จบเพียงเทาง่านี้เอาไว้พ่อกันใหม่ในวิดีโอถัดไปว่าจะนำเสนอให้ทุกท่านได้เห็นจุดใหญและมุมใดตต่มฝากทุกคนที่ตามตต่มเนาะหากว่ามีข้อมูลตัวใดสงสยัยหรืออยากจะแนะนำเพิ่มเติมสามารถ ที่ต่อเข้ามาผ่านเบอร์ w h a t s a อยู่กล้องอวิดีโอนี้หรือคอมเมนต์เอาไว้กล้องคลิปวิดีโอเนาะเดี๋ยวจะมาตอบและจะมาอ่านสำหรับวิดีโอนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะ